วิวาชื่นมื่นวุ้นเส้นควงนิกเจ้าบ่าวนักธุรกิจเข้าประตูวิวาสุดโรแมนติกที่ฝรั่งเศสบันเทิงวันที่18กันยายน2567 18:24 น.วิวาชื่นมื่นวุ้นเส้นควงนิกเจ้าบ่าวนักธุรกิจเข้าประตูวิวาสุดโรแมนติกที่ฝรั่งเศสเพื่อนดาราไฮโซร่วมยินดีล้นหลามเป็นงานวิวาห์ที่อบอุ่นโรแมนติกมากเมื่อเจ้าสาวคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาควงเจ้าบ่าวนักธุรกิจสุดหล่อนิกธนภูมิกุลบินลัดฟ้าไปจัดงานแต่งที่ชาโต้เดอทัวโรเมืองโพรวองประเทศฝรั่งเศสหลังคบหาดูใจกันมานาน5ปีบรรยากาศอบอวลด้วยความรักความอบอุ่นมีญาติทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานรักพร้อมแก๊งเพื่อนเจ้าสาว16คนและแขกทั้งในวงการและนอกวงการที่บินไปร่วมงานอีก120คนสำหรับงานแต่งในประเทศไทยจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เรียกว่าซีนที่ทำให้เพื่อนๆในงานถึงกับปาดน้ำตาด้วยความยินดีกับโมเมนต์ความในใจของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่มีให้กันพร้อมโชว์หวานมอบจุมพิตสุดโรแมนติกพี่ชายลั่นไทยพร้อมใช้ AI จดทรัพย์สินทางปัญญาร่วม10ประเทศอุ้มธุรกิจจิ๋วแข่งยุคดิจิทัลเศรษฐกิจวันที่18กันยายน2567 15:09 น.เมื่อวันที่18กันยายนณ นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนายพิชัยนริพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่66ที่เวียงจันทน์ว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน10ประเทศได้ร่วมกันหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO ในประเด็นความร่วมมือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์การร่วมมือกันระหว่างอาเซียนสร้างมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถของอาเซียนในเศรษฐกิจดิจิทัลและผลักดันการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีฟ้าทั้งยังส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะ SME ที่ช่วยในการเข้าถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของตนได้ไทยจะร่วมผลักดันประเด็นความร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในการพัฒนาเสริมสร้างนวัตกรรมด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AIในการสร้างระบบค้นหาข้อมูลการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยMSMES เยาวชนสตรีและผู้พิการในการนำทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ง่ายและรวดเร็วการปกป้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของตนและการเพิ่มมูลค่างานของตนในการได้รับความคุ้มครองจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนี้ในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลการใช้นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะยกระดับขีดความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในภูมิภาคอาเซียนช่วยให้การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนจะมีมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2573ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความก้าวหน้าและสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ซุปตาบันเทิงซอนย่าลูกหมีสุดปังตกหลุมรักเสน่ห์การแสดงบันเทิงวันที่17กันยายน2567 15:39 น.กำลังฮอตฮิตสำหรับสองสาว Girl Love ซอนย่าสรัญพัฒน์กับลูกหมีปัญญาพัชระหรือเสียงเพลงกับวันวิวาสองตัวละครจากซีรีส์ยูริ AFFAIR รักเล่นกลของค่าย CHANGE2561 ที่ทำเอาแฟนๆอินจิกหมอนวันนี้เรามาพูดคุยกับสองสาวถึงการแสดงและความสนิทสนมรวมถึงมุมมองความรักของเจ้าตัวกันเราสนิทกันได้ยังไงซอนย่าเราเข้ามาเจอกันที่เชนเทรนนี่เข้ามาพร้อมกันซอนย่าเข้ามาก่อน 3-4 เดือนด้วยเราสองคนไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันลูกหมีชอบอะไรเหมือนกันชอบกิจกรรมลุยๆแต่งตัวก็คล้ายกันชอบใส่รองเท้าผ้าใบกางเกงยีนบางทีไม่ได้นัดกันด้วยซ้ำพอได้มาเล่นซีรีส์ยูริเรื่องแรกของค่ายต้องแบกรับความกดดันยังไงไหมลูกหมีกดดันนะเพราะเป็นซีรีส์ Girl Love เรื่องแรกของค่ายและเป็นเรื่องแรกของพวกเราไม่รู้ว่าจะสื่อสารออกมาถูกไหมแต่เรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปกันเยอะมากๆเลยค่อยๆอินกับตัวละครอินกับบทมาเรื่อยๆว่าการที่ผู้หญิงรักผู้หญิงไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมากๆค่ะซอนย่าเหมือนคนทั่วไปเลยที่รักกันเรื่องนี้เป็นการแสดงเรื่องแรกของพวกเราเลยไหมซอนย่าย่ามีผลงานการแสดงมาก่อนแต่ผู้หญิงกับผู้หญิงนี่ครั้งแรกถ้าในเชิงการแสดงระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงและผู้หญิงกับผู้ชายย่าว่าไม่ได้แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกแต่ที่ต่างคือก่อนหน้านี้ย่าเล่นเป็นนางร้ายหัวร็อกไม่พูดถึงไม่ได้ฉากเลิฟซีนเป็นยังไงบ้างลูกหมีตอนแรกคิดว่าซีนที่ยากคือซีนดราม่าร้องไห้แต่จริงๆเลิฟซีนน่ะยากการแสดงสีหน้าอารมณ์ใดๆต้องเรียวมากๆทุกอย่างต้องรู้สึกก่อนถึงจะแสดงออกมาได้จริงๆซอนยากจริงๆเราถ่ายดราม่ากันมาก่อนสมมติมี20คิวถ่ายดราม่าไปแล้ว10โอเคดราม่ายากเราผ่านช่วงยากไปแล้วเหลืออีก10เดี๋ยวจะต้องผ่านไปได้มันจะง่ายแล้วสรุปไหมคะเลิฟซีนคือยากสุดก่อนจะมาเจอกันแต่ละคนเคยผ่านงานในวงการบันเทิงมาบ้างไหมซอนย่าตอนเด็กๆมีโอกาสอยู่บ้างค่ะมีโฆษณา MVแต่ยังไม่เคยมีงานละครเพิ่งมีครั้งแรกตอนมาอยู่กับพี่ชอตสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาพี่เอสวรฤทธิ์ไวยเจรนัยเรื่องแรกก็เป็นนางร้ายเลยพี่ชอตกับพี่เอสถามหนูว่าอยากเล่นเป็นอะไรอ๋อนางร้ายค่ะก็ได้เป็นเลยสองเรื่องติดแต่ไม่ว่าจะมีบทอะไรมาที่ท้าทายเราพร้อมเล่นค่ะเพราะทุกอันมันทำให้ซอนย่าโตขึ้นได้เรียนรู้ในตัวละครที่เราเอามาปรับใช้ในงานได้ลูกหมีส่วนหมีการแสดงเป็นศูนย์เพราะเรียนสายศิลปกรรมทำอาหารมาแล้วเมื่อก่อนขี้เขินกล้องมากจนมีโอกาสที่ผู้ใหญ่ทางเชนติดต่อมาแล้วเราอยากลองก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเลยมีโอกาสไปเรียน acting ตอนนั้นเหมือนเปิดโลกมากมาเรียน acting กับเพื่อนๆมาเจอซอนย่าในคลาสคืออยู่ดีๆหมีกลายเป็นคนพูดมากเลยงงเหมือนกันหรือตัวเองชอบสุดท้ายก็เป็นอีกเวที่เราชอบสนุกอยากลองทำพอได้เข้ามาวงการก็เลยชอบไปเลยชอบเสน่ห์ของการแสดงมีหลายมิติมีเทคนิคเยอะมากๆในการใช้เครื่องมือทางการแสดงรู้สึกว่าต่อให้เรามีผลงานแล้วกลับไปเรียนใหม่ก็ยังได้อะไรใหม่ๆ
เพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆสำหรับการแสดง Mindset ความรักของทั้งสองคนเป็นอย่างไรลูกหมีสำหรับตัวหมีการที่มีความรักไม่ว่าจะรูปแบบไหนถ้ามันเป็นความรักมันคือสิ่งที่สวยงามมันคือการที่เราส่งต่อพลังงานดีๆให้คนอื่นจนมาเล่นเรื่องนี้รู้สึกว่าจริงๆการที่เรารักใครสักคนมันไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศหรือวัยมันคือความรักและสุดท้ายมันคือเรื่องดีๆในชีวิตที่ทุกคนคงมีความสุขซอนย่ารู้สึกว่าความรักก็คือความรักไม่ต้องไปตั้งคำถามหรือพยายามไปหาคำตอบว่าทำไมเราถึงรักคนคนนี้หรือการที่รักผู้หญิงหรือรักผู้ชายมันแตกต่างกันไหมมันเหมือนกันเลยมันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าการที่ผู้หญิงแสดงความรักกับผู้หญิงมันก็เหมือนเวลาที่ผู้หญิงแสดงความรักกับผู้ชายหรือผู้ชายแสดงความรักกับผู้หญิงรักมันก็คือรักเรียกว่ารักไม่มีเงื่อนไข